สวัสดีครับตอนนี้นะครับนาโอกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มากับแม่พานะเดี๋ยวจะพาแม่พาไปบ้านแล้วตอนนี้นาโออยู่แกงคอยนี่เป็นบรรยากาศนะครับในการเดินทางนะครับแกงคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อนๆก็กำลังเดินทางเมื่อเช้านี้ออกมาจากเทปก็ประมาณ8โมงเช้าเนาะตอนนี้10โมงแล้วเพิ่งจะมาถึงแก่งคอยนะครับใช้เวลาเดินทางจากนครปฐมนะมาที่แก่งคอยนี่เวลา2ชั่วโมงเนาะตอนนี้10โมงมาถึงแล้วจะไปถึงบุรีรัมย์ก็น่าจะประมาณบ่าย2โมงบ่าย2บ่าย3 450กิโลเมตรจากนครปฐมไปบุรีรัมย์นะครับก็มาดูเส้นทางการเดินทางกันตอนนี้อยู่บนเขาแถวนี้จะเป็นโรงปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ตานกอินทรีแถวนี้โรงปูนซีเมนต์ตานกอินทรีเลยไปหน่อยก็จะเป็น TPI เนาะเปิดแกงคอยตานกเท่านั้นองอยู่ในเขาเลยนะครับหน้าฝนก็จะดูเขียวชอุ่มหน่อยตานกอันนี้ตานกตัดไปทางนี้อ่ะใช่อ้อมไปทางนู้นเป็นสระอ้อมสระบุรีนะอ้อมสระบุรีไปใช่อ้อมไปทางนู้นแล้วเลาะเขาไปเลาะเขาไปเลยThank you.
วัดอะไรเนี่ยวัดเต็มเขาจะรวมองค์ใหญ่ๆเวัดสะบอนก็จะเป็นอำเภอม่วงเล็กเนาะเลยเขาลูกนี้ไปหน่อยก็จะเป็นอำเภอม่วงเล็กแล้วก็กลางดงม่วงเล็กแล้วก็ตำบลกลางดงจะเข้าปากช่องเนาะพระพุทธรูปอยู่บนเขาก็เล
แรกเหมือนว่าวิ่งวิ่งบนทางด่วนแล้วจะมองเห็นวิวพอวิ่งจริงๆทำให้อยู่เลนที่นี่ยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยว่ามันตัดมาทางนี้แล้วข้ามมาฝั่งนี้มันจะเหมือนทางมันใกล้กว่าจะไปเส้นเรียบนี้มันใกล้กว่าตัดให้วิ่งเส้นบวกขึ้นเขาดูดูก้อนเมฆก้อนเมฆเข้าภูเขาเลยเหมือนพันเหนือเลยเมตรลอยต่ำเห็นไหมโฆษณายังว่างเปล่าป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาแถวนี้ไม่มีไม่มีคนโฆษณาเลยเคยเห็นป้ายว่างแบบนี้นะมาทางนี้จะเต็มทุกทุกอันเลยเขาบอกมีเงินเสียภาษีให้หลายตังนะไม่ไม่ไทยเด่นมาหลายความความไทยเด่นจะปลูกยาไปให้ม้าให้ม้าให้วัวให้วัวให้ม้าวัวนมนี่ละมันเข้ามาเอาน้องวัวจากนี้นะจากฟาร์มฟาร์มเรากลับบ้านมานอนตรงนี้ไปเดินนานมาแล้วไปโฆษณาก็ว่างเลยว่างหมดเลยไปไปใหญ่ๆนี่ไม่มีคนมาลงเศรษฐกิจว่าไม่ไหวแล้วป้ายก็ว่าป้ายขนาดใหญ่มากก็ว่าตอนนี้นะโอก็เข้าเขตปากช่องปากช่องใช่ไหมทำกับปากช่องปากช่องเมื่อกี้พวกเล็กตอนนี้เข้าเขตอำเภอปากช่องไปเรื่อยๆเลยก็ว่า
วัดอะไรนะวัดพระขาวใช่ไหมวัดพระขาวเขาลุกนะไปก่อนไปตรงไหนวะปิดตรงไหน